ถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับตัวจิ๊บก็จะสลบลงนะครับหรือนอนบูมถ้าเราดันถอยหลังหรือดึงถอยหลังมาลักษณะนี้นะครับตัวจิ๊บก็จะตั้งบูมนะครับดีเพื่อนๆที่ FC ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ FC นะครับว่าวิธีการสโลปจิ๊บนะครับใช้ปุ่มตัวไหนแล้วก็คอนโทรลตัวไหนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูคร่าวๆนะครับว่าการสโลปจิ๊บนั้นใช้คอนโทรลตัวไหนบ้างนะครับไปดูกันในคลิปเลยครับผมตัวสโลปจิ๊บนะครับจะเป็นตัวปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปรับสโลปนะครับให้เรากดลงมาทางนี้ถ้าเรากดไปด้านหน้านี่จะเป็นแทงบูมนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวที่2นี้ที่ผมชี้อยู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิงนะครับสวิงช้าสวิงเร็วหรือถ้าเราจะใช้ตัวสโลปจิ๊บให้เรากดลงมาทางนี้นะครับมันใช้ควบคู่กับตัวนี้ครับฝั่งนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวด้ามที่จะสโลปจิ๊บทำไมเป็นรูปแทงบูมลักษณะอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะสลับนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับลงมาดังในรูปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือการแทงบูมนะครับเนี่ยจะในลักษณะรูปคือการแทงบูมไฟก็จะโชว์อยู่ในหน้าปัดนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไฟรู้สึกว่าจะดับแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สามารถรู้ได้ว่ามันสโลปหรือไม่สโลปคือการปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับคือการกดดูแล้วก็ขยับคอนโทรลว่ามันสโลปหรือไม่นะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่สโลปแปลว่ามันยังอยู่ในลักษณะของการแทงบูมนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีสลับการสโลปจิ๊บนะครับถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับตัวจิ๊บก็จะสโลปลงนะครับหรือนอนบูมหรือถ้าเราดันถอยหลังหรือดึงถอยหลังมาลักษณะนี้นะครับตัวจิ๊บก็จะตั้งบูมนะครับเป็นดังในรูปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องรุ่นใหม่นะครับหรือท่านที่สนใจในงานเครนนะครับผมขอบคุณครับ